ครับพี่จิ๋งว่าลิ้นพี่จ๋าอยู่รถเปิดทางให้ผมเด้อผมอยากรถลูกผมไปติดอยู่ตลาดวลิ้นฮะรอให้ผมเด้อครับจากกรณีดาบตียุทธพลศรีสมพงษ์หรือจอนนี่มือปราบที่เจ้าตัวร่ำไห้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ขอให้ชาวอุบลเนี่ยช่วยเปิดทางส่งลูกสาวแล้วก็แม่ยายที่ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสไปส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอาการล่าสุดนะครับมีรายงานว่าลูกสาวของคุณจอนนี่เนี่ยเริ่มลืมตาแล้วก็รู้สึกตัวดิ้นได้แล้วแต่ยังต้องสอดท่อช่วยหายใจอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังอาการของหมออย่างใกล้ชิดครับส่วนแม่ยายเองเนี่ยก็มีการส่งตัวมารักษาต่อที่สรรพสิทธิ์อาการยังทรงๆแต่ก็รู้สึกตัวต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอตลอดและล่าสุดครับประเด็นล่าสุดที่ต้องบอกว่านำมาซึ่งดราม่าเหมือนกันเพจขอบ่นหมอขอบ่นหน่อยเหอะนะครับเพจ Facebook หมอขอบ่นหน่อยเหอะเนี่ยเขามีการเปิดเผยคลิปครับที่มีคนโวยวายอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งเสียงนั้นเนี่ยคล้ายกับเสียงของจอนนี่มือปราบตะโกนดังลั่นเลยครับบอกว่าให้เกียรติกูหน่อยให้เกียรติกูหน่อยนะลูกกูประมาณนี้แล้วก็มีเสียงร้องไห้ฟูมฟายไม่สามารถจะจับใจความได้ว่าพูดอะไรนะครับจากนั้นทางเพจหมอขอบ่นในเหอเนี่ยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยลูกสาวผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไม่ทันได้ลงจากรถเลยก็ไปด่าไปเล่งเวรเปรและเจ้าหน้าที่ให้รีบมารับตัวไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเวลาในการแต่งตัวป้องกันโควิด19เลยทั้งที่ลูกสาวของตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงมากและอาการของลูกเนี่ยก็คงที่ด้วยนี่นะครับเพียงแค่ย้ายจากโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมาที่โรงพยาบาลจังหวัดเท่านั้นอยากให้ทำตัวใจเย็นแบบคนปกติไม่ใช่มาถึงต้องเรียกร้อง VIP ทุกอย่างตะโกนโวกเวกโวยวายให้คนหันมามองทั้งโรงพยาบาลเหมือนจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดังลองไปรับชมคลิปช่วงหนึ่งครับที่มีการโวยวายบกเวกลั่นโรงพยาบาลไปรับชมครับก็เป็นเสียงคนวุ่นวิกวายเหมือนจะเร่งนะบุคลากรที่โรงพยาบาลเนี่ยให้รีบมาดูแลมารักษามารับตัวประมาณนั้นนะครับก็มีอาการร้องไห้ฟูมฟายนอกจากนี้ครับทางเพจหมอขอบ่นในเหอเนี่ยเขาได้มีการแฉแชทลับเรื่องนี้เพิ่มเติมหลังเกิดเหตุเนี่ยพบว่าแม่ยายของจอนนี่แขนหักขาหักครับครั้งแรกจะมีการส่งแม่ยายของจอนนี่เนี่ยไปโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีแต่เจ้าตัวไม่ไปครับเนื่องจากทางโรงพยาบาลเนี่ยเรียกค่าใช้จ่ายที่ 300,000 ถึง 500,000 จนตอนนี้เนี่ยต้องการส่งให้คุณแม่เนี่ยไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์แทนแต่ทางโรงพยาบาลไม่รับครับเพราะแม่ยายติดโควิดอยู่เขาบอกให้รอให้หายโควิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกระดูกให้ต่อมาจึงไปยังโรงพยาบาลวารินชำราบครับแต่ทางวารินชำราบก็ตอบเหมือนกับสรรพสิทธิ์เลยจอนนี่จึงโวยวายกับทางผอ.เลยผอ.ก็ประสานไปที่ทางจังหวัดก็ประสานให้ทางโรงพยาบาลวารินชำราบเนี่ยรับตัวไว้ในที่สุดและในภายหลังก็มีการแยกย้ายแม่ยายเนี่ยมาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ดังกล่าวนี่นะครับก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่า VIP หรือเปล่าแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเร่งไปตะโกนด่าตะโกนว่าบุคลากรการแพทย์ที่เขาทำการรักษาเนี่ยเพราะเขาไม่รักษาแค่แม่ยายแล้วก็ลูกคุณเขารักษาคนไข้วันนึงเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่แม่ยายแล้วก็ลูกคุณที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการการรักษานะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ